โอ้วันนี้พิกนรกเลยนะพิกแล้วครับรู้ไหมว่า3ยกนี่เราเป็นรองเยอะอยู่พอสมควรรู้เพราะว่า3ยกแรกรู้สึกขัดใจตัวเองมากเพราะว่าไม่กล้าออกอาวุธครับไม่กล้าออกอาวุธเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขัดความมั่นใจในตัวเองครับมันเป็นเพราะอะไรอาจจะแพ้ไฟที่แล้วมาแล้วก็กล้ากลัวครับแล้วก็ยก4ก็มีแรงกระตุ้นแล้วก็อยากทำให้ทุกคนเห็นว่าแพ้ก็ได้ชนะก็ได้แต่ขอให้สู้เต็มที่ครับก็ยก4ได้ออกไปแบบนั้นครับต่อขึ้นยก4ที่สมรักเทอะไรให้ก็ออกแข้งครับผักออกแข้งขยับเดินเรื่อยๆออกแข้งไม่ต้องไม่รีบครับขวาข้างขวาข้างขวาแล้วพอแบบว่าชกไปแล้วหมด4ยกตอนนั้นเป็นไงก็รู้สึกดีขึ้นครับพอมายก5ก็ออกมาติชชิ่งดูครับก็สาดแข้งขวาเข้าครบยกเนี่ยมั่นใจก็50 50ครับเพราะว่า3ยกแรกก็โดนเยอะครับแต่ว่าเราก็ได้ยก4กับยก5เยอะอยู่ครับแล้วกองกรรมการชูให้แต่มีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับดีใจมากครับไม่คิดว่าจะทำได้เพราะว่าไม่เคยเป็นร้องเยอะขนาดนี้ครับมันผลล็อกเลยมั้ยผลล็อกครับผลล็อกนะครับแพ้เพิ่งแพ้แหลมพูล่าสุดครับแล้ววันนี้จุดไหนครับที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขโอ้หลายอย่างครับหลายอย่างครับแล้วก็ความมั่นใจตัวเองด้วยก็ตั้งใจซ้อมเหมือนเดิมก็ขยันก็รักษาเนื้อรักษาตัวครับชนะมาแล้วมีความมั่นใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นมากแล้วครับดีขึ้นมากแล้วก็ฉีดเท่าไหร่วันนี้ก็ทั้งหมด200,000บาทครับก็200,500หรือ200,000ครับมีค่าน้ำครับน้ำจากใครบ้างจากพี่ชาวต่างชาติจากค่ายผมและช้างให้มอบให้80,000บาท80,000แล้วก็จากทางบ้านแล้วก็ของไทยทีวี120,000ครับก็เป็น200,000บาทสุดท้ายนี้ครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างก็ขอบคุณทีมงานสามารถแม่รุ่นขอบคุณก้องขอบคุณครูทิ้งขอบคุณพี่ชายขอบคุณทุกคนที่อยู่ขอบคุณคุณมากขอบคุณครูบ้านครับขอบคุณครูเซียนเยอะแยะขอบคุณแม่ตุ๊กี้ที่คอยเป็นกำลังใจให้กันตลอดขอบคุณมากสุดท้ายนี้ฝ่าย